สวัสดีครับตลอนทุกที่ตะลุยทุกฟาร์มวันนี้นะครับผมบรรยากาศเปิดคลิปจะแปลกๆหน่อยนะครับผมบางคนงงว่าทำไมมาที่ร้านอาหารปกติว่าเห็นแต่ถ่ายแต่บอกกุ้งใช่ไหมครับวันนี้ครับผมเราจะมาดูการใช้งาน PE นะครับนอกจากจะใช้งานในบอกกุ้งได้แล้วนะครับผมบอกเก็บน้ำในการเกษตรได้แล้วร้านอาหารครับผมร้านนี้ครับเฟชชี่หมูกระทะราชบุรีนะครับผมยังนำ PE ของเรามาใช้ในการตกแต่งร้านนะผมโดยทำเป็นเหมือนสระน้ำพุนะครับคือใช้เป็น PE นะครับ 0.30 นะครับเป็นเหมือนบ่อน้ำเป็นบ่อน้ำพุนะครับสวยมาก PE ครับผมของโอทูบับเบิ้ลนะครับมีความเหนียวลูกค้าชอบครับบรรยากาศดีมากครับร้านบรรยากาศร้านนะครับผมก็จะมีทั้งเป็นโซนหมูกระทะนะครับโซนคาเฟ่มาดู PE ของเราอีกทีนึงก็คือเป็น PE ขนาด 0.3 นะครับหน้ากว้าง4ครับหน้ากว้าง4เมตรนะครับยาว100เมตรใช้ได้หลายอย่างครับผมมีมุมให้นั่งห้อยขาทานอาหารทานหมูกระทะได้ด้วยนะครับโซนนี้จะเป็นโซนคาเฟ่ด้านบนนะครับผมเป็นเหมือนทำเป็นเหมือนบ้านนะครับบนต้นไม้สวยมากเลยบรรยากาศดีครับนี่ครับรอบนี่จะเป็นตรงโซนคาเฟ่นะครับนี่ครับผมและนี่จะเป็นภาพอีกมุมหนึ่งนะครับผมของบ่อน้ำพุนะครับที่ใช้PE นะครับของโอทูบับเบิ้ลนะครับนี่ครับผมสารพัดประโยชน์ครับผมไม่ว่าจะเป็นปูบ่อกุ้งงานนากุ้งนะครับผมงานเกษตรกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับผมหรือว่าเอามาทำเป็นบ่อน้ำพุแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะผมสวยครับผมอย่างไรก็ฝากร้านเฟชชี่หมูกระทะไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ PE นะครับ Pio Tubable นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ